เจริญพรญาติโยมสาธุชนอาตมาภาพมีนามว่าพระมหาวชรพลปัญญาวุฒโธนามสกุลสกุลสุขชื่อเล่นชื่อว่าปูวันนี้อาตมาภาพจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตราที่หนึ่งว่าด้วยประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะอะไรทำไมจึงต้องตราไว้ในมาตราหนึ่งก็เป็นการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นข้อความนี้ไว้เป็นมาตราแรกหรือเป็นฉบับแรกทุกฉบับย่อมแสดงว่ามาตรานี้สำคัญที่สุดนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะส่วนมากจะเข้าใจว่าประเทศไทยจะแบ่งแยกดินแดนมีเพราะมัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งความจริงรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งพูดถึงราชอาณาจักรต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ไม่ใช่พูดถึงประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้เพราะเขียนว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรดังนั้นตัวราชอาณาจักรจึงต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้ไม่ใช่ตัวประเทศไทยโดยเฉพาะตนทุกคนก็รู้เป็นอย่างดีคือรู้แล้วว่าประเทศไทยจะแบ่งแยกดินแดนไม่ได้เมื่อรู้สิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราคนไทยไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของใครดังนั้นจึงเป็นต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญในประเทศไทยจึงแบ่งแยกไม่ได้ตามหลักวิชารัฐศาสตร์ในการรวมชาติคือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรและเป็นประเภทที่เป็นรัฐเดียวด้วยเป็นประเภทที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครด้วยซ้ำไปเป็นประเภทที่เป็นรัฐเดียวไม่เหมือนประเทศอื่นเป็นสาธารณรัฐเป็นสหรัฐหรือเป็นจักรวรรดิเหมือนประเทศญี่ปุ่นเป็นจักรวรรดิแต่ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่บรรพบุรุษช่วยกันสร้างบ้านเมืองมาก็วางรากฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงแบ่งแยกกันไม่ได้ฉะนั้นฉะนั้นราชอาณาจักรเป็นประเทศรัฐเดียวใช้วิธีการรวมอำนาจการปกครองซึ่งหมายถึงประเทศรัฐเดียวจะดำรงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของราชอาณาจักรไว้ได้นั้นต้องรวมอำนาจการปกครองเท่านั้นจะกระจายอำนาจการปกครองไปมิได้หรืออำนาจบริหารก็ไม่ได้ถ้ากระจายอำนาจการปกครองและเสียแล้วก็คือการทำลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมกันสร้างมาหรือตั้งแต่คนเขาเริ่มมีการวางรากฐานรัฐธรรมนูญขึ้นมาของราชอาณาจักรไทยซึ่งหมายถึงการที่จะทำให้ประเทศมั่นคงแต่ถ้าเราแบ่งแยกจะเกิดความวิบัติหรือเกิดความไม่มั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองแต่ถ้าเราทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นรัฐเดียว
จึงทำให้มั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้มาบรรยายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในมาตราที่หนึ่งว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นประเทศที่มีรัฐเดียวเจริญพร